เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ้ยแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเราไปต่อกันที่คู่สุดมันของวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้หัวใจทำงานหนักมากไม่ค่อยดีหัวใจสวายค่ะนั่นคือการเจอกันนะครับของทีมอันดับ4 LA Clippers เจอกับทีมอันดับ5ครับ Dallas Mavericks ครับเกมวันนี้ค่ะถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากๆสำหรับทั้ง2ทีมทั้ง LA Clippers แล้วก็ Dallas Mavericks ค่ะพวกเขาต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้เปิดเกมมา Dallas Mavericks ขยับเอาตัวโบบานมายานอวิชค่ะมายืนเป็นเซนเตอร์เพื่อจะป้องกันโซนวงในนะคะเพราะว่าในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยโดน LA Clippers เจาะวงในเยอะมากในขณะที่ทาง LA Clippers เนี่ยพวกเขาก็ยังใช้ตัวนิโคลัสบาทูเปิดเกมมาค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีคู่ขี้สูสีแล้วก็รัดกุมมากๆแต่พอเวลาดำเนินต่อไปค่ะลูก้าดอนชิชก็แสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงของเขากด3คะแนน5ลูกเนี่ยไม่พลาดเลยรวดนะคะเขาแสดงให้เห็นวันนี้ค่ะว่าจากที่ทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บที่ไหล่ที่เขาวันนี้ไม่มีเหลือเลยค่ะ10นาทีกดไป17แต้มจบควอเตอร์แรกกดไป19แต้มทำให้ Dallas Mavericks ออกนำไปก่อนในควอเตอร์แรกพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะระหว่างที่ลูก้าดอนชิชนั่งพักเนี่ยเกมของ Dallas Mavericks เนี่ยก็รวนอย่างเห็นได้ชัด LA Clippers ค่ะได้ลาจอร์นลอนโดนะคะรันเกมรันเทค่ะค่อยๆอัดวงในค่ะเอาฟาวล์แล้วก็ยิง3บ้างค่อยๆไล่เก็บแต้มตามขึ้นมาต่อกรกับความร้อนแรงของลูก้าดอนชิชที่จบครึ่งแรกเนี่ยกดไปเกือบ30แต้มยอดเยี่ยมจริงพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของ Clippers เนี่ยดูแล้วจะนิ่งแล้วก็ลงตัวพวกเขาสามารถกลับขึ้นมานำแต่ความพังของเขาค่ะอยู่ในช่วง3นาทีสุดท้ายของควอเตอร์3เพราะว่าเจอลูก้าโชค่ะทั้งการข้ามการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนรวมไปถึงการส่งให้กับเพื่อนทั้งโจเลียนฟินนี่สมิธเจเรมบรันสันและก็ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์มากันหมดเลยค่ะรัน22ต่อ3นะคะนำห่างไปกว่า14แต้มลูก้าดอนชิชเนี่ยเล่นไปยิ้มไปแบบไม่มีความเครียดอยู่เลยค่ะพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะ LA Clippers ก็พยายามเร่งเครื่องนะคะแล้วก็รันแต้มเพื่อกลับเข้ามาสู่เกมโดยเฉพาะในช่วงที่ลูก้าไปพักเนี่ยพวกเขารันกลับมา14ต่อ2หลังจากที่กลับเข้ามาสู่เกมได้เนี่ยก็บีบให้ลูก้าดอนชิชเนี่ยเล่นยากแล้วก็ Dallas Mavericks เนี่ยค่ะก็ยิงพลาดค่อนข้างเยอะพอจอร์จก้าวขึ้นมาทดแทนคาไวเลนเนอร์ดค่ะที่วันนี้เกมบุกแย่การยิงแย่แต่ด้วยการเทิร์นโอเวอร์หลายต่อหลายครั้งในช่วงท้ายค่ะแล้วก็ได้มาเจอคริสแตปปอร์ซิงกิสกับทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ที่เงียบมาทั้งเกมแต่ยิง3คะแนนลงค่ะทำให้ Dallas Mavericks เนี่ยออกนำไปอีก10แต้มนะคะช่วงนั้นเนี่ยเวลาเหลือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเราก็คิดว่า LA Clippers น่าจะไม่ไหวแล้วแหละเกมนี้น่าจะแพ้แต่พวกเขาก็ทำได้ค่ะสามารถไล่กลับมาจนตามเพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะนะคะแต่ว่าเทอร์เรนซ์แมนส์ค่ะดันไม่ยอมวางบอลซะอย่างนั้นแล้วคาไวเรนเนอร์เนี่ยก็พลาดยิง3คะแนนในช่วงท้ายค่ะทำให้วันนี้ LA Clippers แพ้ไปแบบช็อกแฟนๆในสนามกว่า 7,428 คนแฟนๆทั่วโลกรวมไปถึงคนข้างๆตุนด้วยอ่ะแม้แต่ตัวตุนเองเนี่ยยังช็อกยังใจสั่นใจเสียเลยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ LA Clippers ได้พอจอร์จ23แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสต์พยายามทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะทดแทนคาไวเลเนอร์เต็มที่แล้วคาไวเลเนอร์20แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์แต่เกมบุกวันนี้แย่เหลือเชื่อเลยค่ะ Dallas Mavericks ได้ลูก้าดอนชิช42แต้ม8รีบาวด์14แอสซิสต์อย่างโหดและเทพมากๆอ่ะลูก้าแมจิกจริงๆทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์20แต้ม7รีบาวด์ช่วยลูก้าได้อย่างต่อเนื่องจบเกม Dallas Mavericks บุกมาเอาชนะในบ้านของ LA Clippers อีกครั้ง105ต่อ100ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ2สำหรับ LA Clippers ในเกมวันนี้นะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คิดเหมือนพวกเรา2คนครับว่าทำไมเทเรนซ์แมนไม่วางบอลครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาหลุดมาแล้วนะครับพอจอร์จเนี่ยส่งมาให้เขาก็ข้ามเข้าไปแล้วเดียวๆกับปากห่วงเดียวๆกับแป้นแล้วเพราะว่าลูก้าดอนชิชในภาพช้าเนี่ยก็คือปล่อยแล้วโอ้ไม่ทันแล้วเกมรักของลูก้าตอนนั้นเนี่ยคือหลุดไปแล้วแต่สุดท้ายเขาไม่ยอมครับเขาส่งไปให้กับนิโคลัสบาทูมแต่นิโคลัสบาทูมก็พลาดทุกอย่างในสนามเนี่ยโหช็อกไปหมดเลยวันนี้นี่ดูไปแล้วแบบขนเจ็บใจเจ็บปวดแบบไม่น่าจะแพ้นะครับพวกเขามีโอกาส
านะครับที่จะกลับขึ้นนำถ้าเกิดกลับขึ้นมานำในจังหวะนี้ได้เนี่ยดีไม่ดีก็น่าจะคว้าชัยชนะไปได้แต่นี่แหละครับนี่คือโมเมนต์ที่แสดงเห็นว่าความเป็นสตาร์ความเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยมันแตกต่างกับผู้เล่นแบบนี้เทเรสแมนเนี่ยเขาเข้ามาเป็นผู้เล่นปีนี้คือปีที่2เท่านั้นนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่มาจากดราฟต์รอบ2ปี2019นะครับในเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยเกมนึงเฉลี่ยลงสนามเพียงแค่2นาทีเท่านั้นแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเทเรสแมนเนี่ยเขาทำได้อย่างเต็มที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจกับไทรอนบรูก็ได้ลงสนามมากขึ้นโดยเฉพาะในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่นะครับแต่จังหวะแบบนี้เนี่ยประสบการณ์เท่านั้นครับที่จะทำให้เขาสามารถทำแต้มในจังหวะแบบนี้ได้แล้ววันนี้เขายังทำไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเทเรสแมนเนี่ยน่าเสียดายแทนเขามากๆแต่ผู้เล่นที่น่าเสียดายแล้วก็น่าผิดหวังที่สุดในเกมวันนี้ครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องพูดแบบนี้นั่นคือคาวายเลเนิร์ดในเกมวันนี้โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆเนี่ยยิงทิ้งยิงขว้างแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังพูดชื่นชมอยู่โดยตลอดเลยว่าเขาคือผู้เล่นที่แบบมีการยิงทรงประสิทธิภาพมากๆการทะลวงเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางทุกอย่างเนี่ยดูนิ่งดูเหนือมากๆแต่วันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันในทอดสดเนี่ยจะเห็นเลยว่าแววตาหน้าตาสีหน้าของคาวายเลเนิร์ดเนี่ยดูเหมือนไม่มีความมั่นใจดูแบบล็อกดูแบบผิดปกติมากๆครับเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าคาวายเลเนิร์ดปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงสีหน้าเขาไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีอาการอะไรเขาก็เล่นตามเกมของเขาไปแต่วันนี้เราเห็นทั้งการวางพลาดลูกที่มันไม่น่าพลาดเราเห็นการยิง3คะแนนที่กลายเป็นแอร์บอลเราเห็นจังหวะยากๆทีเด็ดลูกทีเด็ดต่างๆเนี่ยทำไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวเขาก็บอกว่าผิดหวังกับผลงานของตัวเองผิดหวังกับผลงานที่ทีมเนี่ยวันนี้ไม่สามารถเอาชัยชนะได้แต่เขาก็ยังมั่นใจครับว่าในเกมหน้าเนี่ยจะไปเอาชัยชนะจากบ้านดัลลัสแมวิกได้แต่ไม่รู้ว่าแฟนๆ LA Clippers จะมั่นใจแบบคาวายเลเนิร์ดหรือเปล่าเพราะว่าผลงานตอนนี้เนี่ยโอ้โหโดนลูกาดอนชิชเนี่ยข่มกันบ้างครับในซีรีส์นี้เนี่ยต้องบอกว่าพอจอร์จเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วนะพยายามลบคำตกประมาททุกอย่างและในเกมวันนี้ก็ถือว่าก้าวขึ้นมาเสริมจังหวะที่คาวายเลเนิร์ดมีเกมบุกที่แย่ถือว่าเขาทำได้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงท้ายๆดันมาเทิร์นโอเวอร์2-3ครั้งติดเลยมั้งครับในช่วงท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับที่จะแม้แต่จะยิงคือการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยข้อเสียของมันก็คือทีมตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่ได้ทดลองยิงไม่ลงยิงลงไม่ลงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ยังมีโอกาสยิงแต่การเทิร์นโอเวอร์เนี่ยมันทำให้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะยิงครับนี่คือความเสียหายของการเทิร์นโอเวอร์คนอื่นๆในทีมครับในเกมวันนี้เนี่ยทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนิโคลัสปทุมหรือว่าจะเป็นอย่างเรจี้แจ็กสันเนี่ยวันนี้ก็พยายามทุกอย่างครับยิง3คะแนนไล่บี้ให้กับทีมตลอดเวลาหรือจะเป็นอย่างมาคัสมอริสและก็อีวิซาซูบักครับวันนี้ทุกคนเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายอีก1จุดครับนั่นคือราจอนรอนโดในเกมวันนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางทีมเนี่ยเขาต้องการเอาตัวราจอนรอนโดเข้ามาแต่ในเกมวันนี้เนี่ยยังถือว่าราจอนรอนโดเนี่ยช่วยในสถานการณ์บีบๆแบบนี้ได้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเราอยากจะเห็นผลงานของราจอนรอนโดคล้ายๆกับตอนที่เขาอยู่กับ LA Lakers ในเกมวันนี้เนี่ยราจอนรอนโดยังไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรได้มากมายนะครับเกมวันนี้ของ LA Clippers เนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ที่คล้ายๆกับแบบเดินไม่ค่อยดีครับเดินสะดุดตลอดเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นพอไล่เข้ามาก็เครื่องเย็นอีกกลายเป็นโดนดัลลัสแมวริกหนีห่างออกไปอีกแล้วก็ไล่กลับมาได้อีกนะครับเครื่องร้อนกลับมาได้อีกคือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับไม่น่าเชื่อเลยและความแปลกของซีรีส์นี้เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าครั้งนี้เนี่ยในเกมวันนี้ถือเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟที่ทีมในบ้านของตัวเองเนี่ยไม่สามารถรักษาเกมของบ้านตัวเองได้เลยทีมเยือนเนี่ยชนะเรียบเลยนะครับทั้ง5เกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3อีก2ครั้งเนี่ยครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือปี1984ครับเน็ตกับซิกเซอร์สครั้งที่2คือปี1995ครับแซนแอนโทนิโอสเปอร์กับฮิวสตันร็อกเกตส์ที่ว่าหลายๆคนก็จำได้ครับในปี1995ในการต่อสู้ของฮักีมอราจิวอนนะครับกับเดวิดโรบินสันเนี่ยสนุกมากๆทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถรักษาเกมในบ้านได้เลยแต่สุดท้ายครับเป็นฮิวสตันร็อกเกตส์ที่สามารถเอาชนะไปได้มาจนถึงตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์ของ LA Clippers เนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเพื่อนร่วมเมืองของพวกเขาครับ LA Lakers วันนี้นี่เห็นใจสุดฤทธิ์เลยอ่ะไม่รู้ว่า LA Clippers เนี่ยจะกลัวว่า LA Lakers จะเหงาหรือว่าน้อยหน้าหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เดียวกันเป๊ะเลยและอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับขอย้ำอีกทีว่าสำหรับซีรีส์ที่เสมอกันอยู่ 2-2 เนี่ยทีมไหนก็ตามครับที่ขึ้นนำได้เป็น 3-2 เนี่ยมีโอกาสปิดซีรีส์เอาชัยชนะไปได้เนี่ย 82.5% นั่นหมายความว่าโอกาสของ LA Clippers เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับของ LA Lakers พวกเรา2คนรวมถึงแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยต่างก็คาดหวังนะครับอยากจะชมผลงานการต่อสู้ระหว่าง LA Clippers กับ LA Lakers แต่ดีไม่ดีตอนนี้เนี่ยจะต้องเริ่มทำใจแล้วครับไม่รู้ว่าทั้ง2 LA เนี่ยจะจบฤดูกาลไปก่อนเลยหรือเปล่าหรือจะมีสักทีมนึงจาก LA เนี่ยที่เข้ารอดไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมนะครับหรือไม่แน่นะครับสุดท้ายทั้ง2ทีมอาจจะฝ่าไปก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าซีรีส์ยังไม่จบเชื่อว่าแฟนๆ LA Lakers รวมถึงแฟนๆ Clippers ในเกมวันนี้ด้วยไม่ถอดใจอ่ะยังไม่ถอดใจเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับสำหรับเกมหน้าก่อนที่จะไปยกย่องแล้วก็สรุปดีผลงานของลูกาดอนชิชในเกมวันนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมการปรับทัพเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆนะครับของโค้ชริคคาไรวันนี้เขาลองเอาตัวโบบานมายานอวิชครับลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวจริงครับยิงคู่กับคริสแตปปอซิงกิสและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า2คนนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่สูงที่สุดของลีกในตอนนี้
ี้แล้วนะครับทั้ง2คนเนี่ยสูงประมาณ7ฟุต3 7ฟุต4หรือประมาณ224-225เซนถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเขาทั้งคู่ชูมือขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากเป็นกำแพงเลยเป็นเสาโทรเลขเลยนี่คือความใหญ่ของทั้ง2คนคือทางทีมดัลลัสเนี่ยเขารู้ดีว่า LA Clipper เนี่ยเจาะวงในของเขาอย่างที่แอดมินตูนพูดครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดโดนไป88แต้มได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยคือเอาโบบานเนี่ยเข้ามายืนปิดกั้นโซนครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแน่นแล้วเพื่อนๆดูเกมในวันนี้ครับทั้งคาวายทั้งพอจอร์จเนี่ยต่างก็ลำบากเหมือนกันนะครับในจังหวะที่ข้ามเข้าไปเนี่ยแล้วเจอ2กำแพง2คนนี้เนี่ยโหเรียกว่าต้องดีดออกวงนอกกันตลอดเลยแล้วก็เป็นอีก1วันครับที่การยิง3คะแนนวงนอกของ LA Clippers เนี่ยก็ยังไม่คงไม่เฉียบคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย LA Clippers เนี่ยคือทีมที่ยิง3คะแนนเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเขาเจอการบีบวงในให้ดีดออกวงนอกแบบนี้เนี่ยก็เล่นลำบากเหมือนกันสำหรับ LA Clippers พอหลายๆคนครับเห็นทาง Dallas Mavericks เนี่ยเอาโบบานมายืนเป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงปุ๊บเนี่ยต่างก็รู้สึกว่าโอ้โห LA Clippers น่าจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าโบบานเนี่ยช้ากว่าทุกคนในสนามเลยแต่โบบานพยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับตอนแรกตูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เนี่ยเห็นโบบานเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงพยายามขยับตัวไปยิงป้องกันวงนอกเขาก็พยายามเคลื่อนที่ตลอดเลยแล้วเพื่อนๆดูเกมบุกโบบานถ้าเกิดเข้าไปปักวงในได้ปุ๊บเนี่ยหันกลับไปนี่คือเป็นแต้มเลยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มากๆผู้เล่นของ LA Clippers นี่คือตัวแค่ไหล่ตัวแค่อกทั้งนั้นเลยเพราะว่าโบบานนี่คือใหญ่จริงๆการที่จะหยุดโบบานได้ในวงในเนี่ยสงสัยต้องไปตามจอห์นวิกเข้ามานะครับเอามายิงเก็บโบบานก่อนเพราะว่าคนอื่นๆของ LA Clippers วันนี้นี่ไม่ไหวโบบานนี่ใหญ่มากๆถือว่าโบบานเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างโอเคมากๆแล้วครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับการที่ Dallas Mavericks เนี่ยมาจนถึงจุดนี้ได้จนถึงวันนี้ได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าเป็นผลงานของลูก้าดอนจิครับเป็นหลักเลยใช่ค่ะการยิงของลูก้าในเกมวันนี้เนี่ยคล้ายๆกับ2-3เกมแรกเลยนะครับการยิง3คะแนนสเต็ปแบ็คยิงระยะกลางการหมุนเข้าไปวางหรือว่าจะทำทุกอย่างเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับ LA Clippers ทุกเพลย์เลยจังหวะที่ลูก้าปล่อยบอลออกไปจากมือเนี่ยเรียกว่าแฟนๆ LA Clippers เนี่ยก็ผวาทุกคนเลยครับเพราะว่าลูกบาสมันพยายามจะลงหัวมากๆเหมือนมีแม่เหล็กเลยค่ะสุดยอดมากๆครับนี่คือผลงานของลูก้าที่การบาดเจ็บในวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผลกับเขาเลยนะครับวันนี้เนี่ยเล่นไปยิ้มไปคือดูแล้วรู้เลยว่าแตกต่างกับเกมที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าผลงานของเขาในวันนี้เนี่ยแย่มากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมแต่คำว่าแย่มากๆเนี่ยวันนี้กดไป42แต้มกับ14แอสซิสต์นะครับถ้าเกมวันนี้ต่อให้ Dallas Mavericks แพ้เนี่ยก็เชื่อว่าไม่มีใครต่อว่าผลงานการเล่นของลูก้าหรอกครับแต่ในตัวของเขาเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าในช่วงท้ายเนี่ยเขายิงพลาดค่อนข้างเยอะเขามีเทิร์นโอเวอร์เขาลุยเข้าไปไม่ทำแต้มไม่ได้ส่งให้เพื่อนไม่ได้เรียกว่าหลายต่อหลายครั้งครับเขาโทษตัวเขาเองนี่คือความเป็นซูเปอร์สตาร์ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3เท่านั้นนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยคือติด All NBA ค่อนข้างแน่ดังนั้นการต่อสัญญาของเขายังไงก็คือ Max Contract แน่นอนระดับ 30%ก้าวกระโดดเลยการแข่งขันเพลย์ออฟในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเพลย์ออฟเกมที่11ในชีวิตการเล่นของลูก้าดอนชิชแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขาสามารถทำระดับ40แต้มเนี่ยเกมวันนี้เป็นครั้งที่4ในขณะที่การทำต่ำกว่า25แต้มนะครับเกิดขึ้นแค่3ครั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของลูก้าเนี่ยโอ้โหสูงส่งเทพแบบสุดบรรยายมากๆ40แต้ม4เกมเทียบเท่านะครับเทียบเท่ากับผู้เล่นระดับตำนานทั้งสิ้นเลยนะครับในช่วง11เกมแรกในชีวิตการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแมจิกจอห์นสันทีมดันแคนหรือคาร์ลมาโลนทั้ง3คนเนี่ยเอ่ยชื่อขึ้นมาแฟนบาสทั้งโลกรู้จักกันหมดทั้ง3คนสามารถทำได้ระดับนี้ครับนั่นก็คือการทำระดับอย่างน้อย40แต้มในช่วง11เกมแรกในชีวิตแต่ทั้ง3คนนี้เนี่ยทำแต้มไม่ได้สูงส่งเท่ากับลูก้าดอนชิชนะครับลูก้าเนี่ยเป็นรองแค่คนเดียวครับนั่นคือไมเคิลจอร์แดนค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของไมเคิลจอร์แดนในช่วง11เกมแรกเนี่ยคือ 33.4 แต้มต่อเกมในขณะที่ลูก้าดอนชิชตอนนี้เนี่ย 32.8 นะครับโอ้โหโอ้ยทำไมมันหนาวอย่างงี้หนาวไปถึงใจเลยใช่ไหมคะนี่คือผลงานของลูก้าดอนชิชคนอื่นในทีมในเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าผลงานเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายทุกคนพยายามช่วยกันเล่นคริสแตปอร์เซนกิสเนี่ยก็ยังคงน่าผิดหวังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายมีทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ครับที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้เล่นอีก1คนคนเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากลูก้าที่สามารถทำแต้มถึง2หลักคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีใครทำแต้มถึง2หลักเลยแต่เขาพยายามช่วยในการเล่นเกมรับครับไม่ว่าจะเป็นโดเรียนฟินนี่สมิธนี่คือเหมือนเป็นผู้เล่นที่แบบปิดทองหลังพระจริงๆพยายามประกบใส่คาวายเลนเนอร์พยายามประกบสู้ใส่พอจอทุกอย่างครับพยายามเต็มที่ช่วยรีบาวันนี้ยิงไม่ค่อยออกก็ไม่เป็นไรส่งให้กับเพื่อนทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ยิงจะไม่ดีแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาพยายามลุยอัลฟายิง3คะแนนมาเป็นช่วงๆก็ยิงช่วยกับลูก้าต่อไปและวันนี้พวกเขาทำสำเร็จครับมาปล้นชัยชนะไปจากบ้าน LA Clippers ได้อีกครั้งหนึ่งและสำหรับเกมหน้าครับทุกคนห้ามพลาดนะครับเกม6เช้าวันเสาร์8โมงเช้าครับมาติดตามชมกันดีกว่าครับว่าลูก้าดอนชิชจะพาดัลลัสแมเวอริกสามารถชนะซีรีส์ได้หรือเปล่าปิดซีรีส์ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาจะ
โดน LA Clippers มาปล้นชัยชนะออกไปจากบ้านเขาอีกกลายเป็นซีรีส์ที่ไม่มีทีมไหนสามารถรักษาเกมในบ้านของตัวเองได้เลยผ่านไป6เกมมารอติดตามชมครับห้ามพลาดนะครับโอ้โหสนุกเหลือเกินแต่ณจุดนี้อ่ะตูนนึกไม่ออกแบบว่าจินตนาการไม่ออกเลยค่ะถ้า LA Clippers เนี่ยแพ้ซีรีส์นี้แล้วตกเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคะเอมิเน่แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนต้องทำห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคือการ Subscribe ค่ะที่โลโก้ Entertainment ตรงกลางนี่ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเกมนะคะแล้วก็คลิปสนุกๆจากพวกเราทั้งคู่ค่ะนึกถึง NBA ถึง MMA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ